สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Boxer นะครับชาร์จและฟื้นฟูในเวลาเดียวกันนะครับเครื่องชาร์จแบตรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่นะพอเราเสียบปลั๊กนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับเป็นออฟนะครับตัวนี้คือยังไม่ได้ต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูโหมดในการชาร์จนะครับว่ามีโหมดอะไรกันบ้างโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับโหมดที่2ก็คือจะเป็นสําหรับโหมดชาร์จแบตเตอรี่ประเภท AGM แบตเตอรี่AGM คืออะไรนะครับถ้ารถของคุณเป็นรถประเภทสตาร์ทท็อปที่จอดสนิทแล้วเครื่องดับและพอเราเหยียบคันเร่งนะครับเครื่องก็จะสตาร์ทติดอัตโนมัตินะครับโหมดที่3นะครับก็จะเป็นโหมดชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เรานี่เองนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นโหมดรีเพลนะครับหรือว่าโหมดซ่อมแซมแบตเตอรี่นะครับโหมดนี้ถ้าเราไม่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าไปที่โหมดรีเพลได้นะครับถ้าแบตตัวไหนที่เป็นโวลต์ต่ำหรือแรงดันไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็คือสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูได้นะครับมาลองใช้งานจริงกันเลยนะครับผมจะเอาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นะครับตัวนี้เป็นแบตเสื่อมแล้วนะครับแบตลูกนี้แรงดันไม่ถึง12โวลต์นะครับเดี๋ยวมาลองต่อกันเลยนะครับให้เอาขั้วบวกเข้ากับขั้วบวกนะครับแล้วก็ให้เอาขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบหน้าจอของเครื่องชาร์จนะครับก็จะแสดงสถานะนะครับว่าแบตลูกนี้มีแรงดันเท่าไหร่นะครับแบตตัวนี้มีแรงดันโวลต์อยู่ที่ 9.7 นะครับแล้วก็มีแอมป์อยู่ที่20แอมป์นะครับผมจะมาลองชาร์จดูนะครับว่าแบตลูกนี้จะรีเพลแล้วจะได้กลับไปเท่าเดิมไหมนะครับก็ให้เราปรับโหมดไปที่โหมดรีเพลนะครับตอนนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับก็จะให้เครื่องรีแพร์ไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับหลังจากที่ผ่านไป 5-6 ชั่วโมงแล้วนะก็เดี๋ยวลองมาเช็คดูครับว่าแบตลูกนี้จะมีโวลต์เท่าไหร่แอมป์เท่าไหร่นะครับก็ให้เราถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับพอเราถอดปลั๊กออกนะครับเครื่องก็จะขึ้นว่าออฟนะก็คือไม่มีกระแสไฟเข้ามาแล้วนะครับมีแต่กระแสไฟจากแบตนะแบตลูกนี้มีแรงดัน 13.7 โวลต์นะครับแล้วก็มีกระแสไฟอยู่ที่100แอมป์นะครับครับก็ชาร์จได้จริงนะครับสำหรับเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ของ Boxer นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับหรือจะดูลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ